เขาฉีก็เป็นตัวแก้ทางครับซีเนียก็เป็นตัวเฉพาะคนนะครับนาคอสก็หยิบมาตามสถานการณ์นะแต่ถ้าสำหรับลาวานะแล้วผมว่าซีเนียได้แพงนะแพงกับทีมนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเฉพาะคนเป็นเฉพาะคนอย่างที่วินซี่บอกแหละเพราะว่าเป็นหนึ่งในโจทย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโจทย์แกร่งที่ทีมอื่นแก้ไม่ค่อยจะได้ครับผมนะครับเวลาเจอลาวานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมูฟออนครับผมมาดูเกมใหม่กันดีกว่าครับ First Pick มาเป็นทีมี่เปิดมาครับลาวานะส่วนมาด้วยเทวานัสกับลัมเบอร์ครับผมเอาเลยครับเปิดมาปุ๊บถอนเล่นไม่ได้นะครับหยิบมาอยากจะเล่นเหลือเกินผมก็อยากให้มันเล่นได้มันเป็นการส่งสัญญาณมาหาทีมงานนะบอกว่านะแก้เร็วแก้เร็วใช่นะครับแต่ทุกอย่างใช้เวลามาดูกันครับครับผมมีว่ามีตัวใหม่ๆหรือว่าตัวแบบที่เราคาดไปถึงอย่างวันเดอร์จะโผล่มาในเกมนี้หรือเปล่าครับเป็นข้อดรีมที่เรียกตีมี่มาแล้วถ้าเลือกวันเดอร์มาอาจจะไปอยู่ตำแหน่งของป่าซึ่ง DCB เล่นเหรอก็เป็นไปได้ใช่นะครับที่จะเล่นดาเมจนะครับพูดปุ๊บมาปั๊บพูดมาปั๊บปุ๊บมาปุ๊บปุ๊บปั๊บอะไรครับเนี่ยเอาเลยครับมองเป็นตัวของทางฟอเรนติโน่ครับกับยอนเหรอฮะเอาจริงมันก็เป็นตัวยอนฮะล็อกมาแล้วมันเป็นตัวคานอำนาจเทวานัสด้วยแหละใช่ครับนะคืออีกอย่างนึงก็คือตัวของเทวานัสก็แน่นอนครับว่าเจอยอนเนี่ยก็ต้องระวังตัวเยอะถ้าคุณบอกว่าเทวานัสยิงไกลแล้วแต่ฉันน่ะยิงไกลนะครับแล้วก็ยิงได้ตลอดเวลาได้ความไกลเนี่ยใช่แล้วรวมถึงความรัวตอนใช้พาสซีฟเนี่ยมันไกลกว่าระยะที่เอฟเฟกต์มองเห็นนะใช่คือมันจะติดปลายแต่สิ่งที่แลกกันมาคือทีมี่ต้องยืนติดขึงขายอนเลยนะครับใช่เท่ากับว่าตัวเลนอื่นไม่ว่าจะเป็นเลนกลางหรือเลนของมังกรครับรวมถึงป่าเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่ช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่ายืนเลนได้แข็งและข่มฝั่งตรงข้ามได้พอสมควรบุฟเฟ่ครับตักเองชงเองกินเองครับผมอาจจะต้องไปมองตัวแบบอิกน้องอิกนิสนะครับอะไรพวกนั้นนะครับในการจะแบบว่าทำให้ตัวเองอยู่รอดได้จนกว่าทีมจะเก่งนะครับผมใช่ตัวเว็บเคลียร์ทิ้งออกไปแบบไกลๆเลยยังมีดีแลกอยู่นะเกมแรกเล่นซาร์ท่าไปครับเบคอนดรีมนะดีแลกก็ดูโอเคอยู่นะเกมนี้เพราะว่าฝั่งนู้นเป็นเทวานัสดีแลกยังขึ้นเชื่ออยู่ในเรื่องของการถ่วงเวลานะครับครับด้วยความปลอดภัยอย่างมากนะครับในการที่จะเว็บเคลียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอเรนสตาร์เองแอสโทรโลปเอหรือว่าเจเนซิสบลาสนะครับโอ้แล้วเป็นนะครับแล้วเป็นเลนที่แล้วเป็นตัวที่น่าเลือกด้วยแหละนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเป็นเทวานัสนะครับแต่กับการครับเทวานัสก็อยากจะเลือกดีแลกเหมือนกันครับผมนะครับนะมีคนสงสัยกันเยอะนะผมไปสังเกตอยู่นะครับว่าคนงงว่าแนซี่คือใครเราปกติเราไม่ค่อยเห็นแนซี่ก่อนหน้านี้อยู่ทีมเดอะเฟิร์สวันนะครับผมในตำแหน่งตัวของเลนมังกรนี่แหละนะครับอยู่พักนึงแล้วจนก่อนที่ช่วงบ่งบูบูบีชพวกอะไรจะเริ่มขยับขยายตัวไปทีมอื่นกันแต่ซี่ก็มาเล่นอยู่ช่วงนึงนะครับให้กับทีมเดอะเฟิร์สวันนะตัวที่จะค่อนข้างเด่นๆก็จะแบบพายาเตะครับตัวที่ต้องใช้ความผัดผลนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าตัดสินใจนะแต่บางครั้งก็จะมากับความเสี่ยงและความบ้าบิ่นครับแบบที่เขาหยิบยอนนี่แหละครับผมนะยอนมันไม่ได้ผิดนะบอกก่อนนะครับมันแต่ว่ามันเป็นแผนที่อย่างที่เรารู้กันครับว่าทุกแผนมีความเสี่ยงเออเนี่ยพอเห็นว่าลาวานะหยิบ DPS เป็นแน่แท้เทวานะเนี่ยมาเลดนะครับถึงกลางเกมชัวร์ก็ตัดตัวเบิร์สดาเมจ2ตัวทิ้งไปเลยครับผมชอบการแบนลาวานะมากอ่ะฮะเป็นเซฟิสกับตัวของวันเดอร์วูแมนครับผมคือเป็นตัวที่ซื้อเวลาให้เทวานะต้องสนใจนะครับผมนะครับแล้วก้อนเนื้อทำให้ยอนมีโอกาสยิงฟรีได้ง่ายถ้าเกิดว่าเขาได้ไปนั่นคือประเด็นสำคัญเลยครับก็คือการที่จะทำให้ตัวยอนต้องเล่นสบายนะครับแล้วเป็นเพนครับผมแหมอยากจะปกป้องป้อนเงินให้ยอนงั้นเรามาเหยียบแล้วกันนะครับเพนครับผมมาจัดการตัวของยอนนะแต่ถามว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยไหมผมว่าไม่เชิงครับผมฝั่งนู้นมีทีมี่นะครับผมนะแล้วจะหยิบรัสมาด้วยถ้ามาเป็นรัสหนึ่งตัวก็ถือว่าเข้าโจทย์ในเรื่องของการบุฟเฟ่แหละนะครับเลนกลางนี่ไม่ต้องห่วงเลยเกมนี้เบคอนดีมก็จะเล่นช้าแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวเวฟเคลียร์ดีหามีไหมนะครับเวฟช้าๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาขอแค่ป้อมแตกช้าแล้วก็ตายน้อยที่สุดให้ยอนเขาเกิดนะครับผมใช่ขอแค่ยอนได้ไปถึงจุดที่ต้องการครับอุ้ยแล้วคิวเลนเหรอครับคิวเลนกับลาสครับเอา2ตัวมาดึงดาเมจครับไม่เน้นว่าจะต้องเคลียร์คีปอยู่ในป้อมครับอาจจะอยากจะบุกไปแล้วดึงเวลาครับไปให้สุดก็ไปให้สุดครับผมจะไปเป็นเฟนิกซ์ซุปเปอร์แมนและใครจะเล่นกลางยอนเหรอแต่กลับมาเป็นลาสกับคิวเลนแล้วใช่ลาสกับคิวเลนน่าจะดูชัดเจนกว่าโอ้ยเป็นเฟนิกซ์กับลาสครับโอ้เอาครับ2ยิงครับและไฟเตอร์มีเพียงแค่ตัวเดียวฟอเรนติโนรับหน้าที่หนักมากเลยนะโอ้หนักครับแต่ว่าหนักที่ว่ามันก็จะคุ้มได้ครับถ้าเกิดว่ายอนเกิดนะผมครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับพี่ยอนนะครับแล้วในขณะเดียวกันหยิบเฟนิกซ์มาด้วยนี่คือก็เผื่อนะครับเพราะว่าด้วยความที่ฝั่งตรงข้ามตัวไดเขาเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเอายอนมาเป็นดาเมจเดียวนะครับผมมันจะแย่เอานะครับถ้าเกิดว่ายอนโดนถมนะครับก็มาเป็นเฟนิกซ์เป็นตัวไม้เผื่อนะครับผมไม้เผื่อไว้นะครับแล้วเฟนิกซ์ก็เป็นประเภทแบบเวฟเคลียร์ไวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเกมมันอีลุงตุงนังฟากหนึ่งของแมป
ฟนิกก็จะใช้สเปซตรงนั้นนะครับในการที่จะได้ฝาดนะครับผมโอ้ตะเกียดีแหละก็ดูจะคุ้มอยู่คุ้มเลยแหละเห็นไหมผมใช่ครับสองตัวครับยอนกับเฟนิกนี่เจอซิติบาริเออร์ยิงไม่เข้าครับแล้วจะเป็นเวลาของเทวนาธครับที่จะยิงตัวที่หลุดเข้ามาฟรีแต่สิ่งที่แลกกันมาของดีแลกคือเกมก็จะช้าลงเหมือนกันครับเพราะว่าดีแลกอาจจะต้องแบบต้องมีวิธีในการเดินติดลำเบอร์หน่อยๆฮะแล้วก็รอจังหวะในการฟอร์เรสตาแต่ฟอร์เรสตาเกมนี้ดูเหมือนว่าจะไปจับคนอื่นมันก็ไม่ง่ายนะเวนซี่ดูแต่ละตัวดูจากระยะแบบตำแหน่งยืนนี่ฟอร์เรสตาน่าจะไปหยกค่อนข้างยากฮะก็มียอนนี่แหละครับที่จะต้องระวังครับฟอร์เรสตาครับแต่ดีแลกครับส่วนตัวที่เขาต้องระวังคือลาร์ดนะครับเพราะว่าเจสิบบาริเออร์มันกันดาเมจเนี่ยที่เป็นแบบระยะไกลจากการยิงได้ก็จริงแต่มันกันหมัดกันศอกไม่ได้นะฮะใช่ครับแต่สิ่งที่ดีมากๆของเราวันนั้นในเกมนี้คือการโถมครับผมแต่โถมที่ว่านั้นก็อยู่ที่ตำแหน่งของดีแลกซะส่วนใหญ่ได้นะครับว่าดีแลกอยู่ในจุดที่จะคอยกันตัวเทวานัสเพราะเทวานัสเกมนี้ก็เอาตรงๆตายไวไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทวานัสตายไวขึ้นมานะครับผมบอกว่าดาเมจค่อนข้างหายไปเยอะนะครับจะไปพึ่งดีแลกอย่างเดียวก็ถือว่ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงมาครับตอนนี้นี่กำลังจะเริ่มเกมที่2หลังจากที่เกมแรกนี่เบคอนดรีมก็ชนะไปแบบมันไม่ได้ขาดนะแต่เพียงแค่ว่าแบบเขาเห็นแบบอะไรที่มากกว่าและไว้ใจในสิ่งในแผนการที่ตัวเองวางไว้นั่นแหละหลักๆผมให้เรื่องของการทำกันบ้านและการใช้คำนี้นะครับเขารู้ว่าวิธีในการหยิบแบบซีเนียร์เปิดคือด้วยความที่ลาวานะเป็นทีมที่อันดับเอาแชมป์เก่าอ่ะไม่ต้องพูดเยอะหรอกเอาจริงอ่ะแชมป์เก่านะครับแล้วหลายๆทีมก็มองถึงวิธีในการแก้เกมวิธีในการจัดการคนมันอยู่ในที่สว่างอ่ะนะครับมันก็มีทีมหลายทีมที่จะรอแก้แผนนะครับซึ่งเบคอนดรีมก็พิสูจน์ละ1ทีมหนึ่งที่สามารถมองเห็นจุดอ่อนนะครับตรงนั้นแล้วทำให้มาเป็นประโยชน์กับทีมตัวเองได้ซึ่งคำพูดมันง่ายแต่ทำจริงมันยากเพราะว่าเราอนะอย่างที่คุณรู้อ่ะแบบทีมอื่นก็จะเปิดซีเนียร์1กันทุกคนมั้ยล่ะนะครับก็ไม่ใช่ทุกทีมนะครับแต่ทีมนี้เป็นสิ่งที่ทีมอื่นเขารู้แหละว่าทีมเนี้ยชอบหยิบแต่การจะไปแก้ในสนามจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากฮะเรามาดูเกมกันดีกว่าครับเกมที่2ครับเบคอนดรีมครับซึ่งเลือกตัวมาเลี้ยงยอนครับจะไปถึงจุดที่ยอนอยากจะอยู่ได้หรือไม่ครับในขณะที่ราวนาครับต้องรีบครับไปก่อนที่ยอนจะเกิดเร็วฮะใช่ครับโอ้แต่เขามีตีมี่ครับปัญหาครับเขายอนมาช่วยเคลียร์กลางก่อนเลยครับนะก็มีความไวในการเคลียร์อยู่เลยครับสำหรับยอนนะด้วยแพสซีฟของเขาครับผมโอ้โหไปมาเอ้ยจะบอกจะเคลียร์ก่อนแล้วเข้ามาแบบนี้อู้วางมังกรครับ1สเต็ปนะโดนไปเจ็บๆครับผมเต่าเอ็กครับผมอย่างว่าแหละครับเกมนี้ถ้วยถังกะละมังก็ลงทีมี่เหมือนกันครับผมโดนไปเยอะครับผมแล้วด้วยความที่ฝั่งตรงข้ามเป็นลำเบอร์ด้วยครับค่อนข้างที่จะแกล้งทีมี่ทีเดียวนะผมเป็นตัวที่ทีมี่ไม่ค่อยชอบทีมี่คนเลี้ยงยอนครับใช่ครับแล้วคิวคิวครับแวะเข้ามารับเท้าครับผมโอ้รับผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วสไลด์เอาตายนะครับนะโอ้โหชาเมเปิลคือมองว่าคุ้มแล้วแต่ขออยากจะฟิกนัดสักทีนึงแต่มันก็จะมุดทะลุเกินไปมันจะห่ามไปหน่อยครับผมถ้ามันพลาดขึ้นมานี่รอ120วินาทีเลยครับที่จะช่วยเพื่อนครั้งต่อไปได้ยิงสู้แต่เขาอยู่ในพุ่มมาดิครับมาดิครับยิงสวนก็มาจะหมดไม่ล่ะอย่าให้พาสซีฟมันเด้งครบนี่เจ็บอยู่ก็ถือว่าเลือกเวลาบวกได้ดีนะตอนที่ยอนใช้สกิลไปหมดแล้วฮะนะผมไม่งั้นเขาจะเร่งพาสซีฟมาแล้วเทลยิงสู้ไม่ได้นะครับเนี่ยยอนมาเป็นตัวของฟอเรสต์วันเดอร์เรอร์ครับผมในเกมนี้นะก็ดีครับเอามาเบรกด้วยนะนะทำให้ตัวเองตายยากขึ้นมาด้วยเพราะเกมนี้น่าจะต้องใช้เวลาประมาณนึงจนกว่ายอนจะเก่งครับผมในขณะที่แครี่กล้องหยิบมาเป็นเอเดรสเซิลนะครับใช่เอามาแก้ตัวแต่ว่าจริงซีโอ้ด้านบนครับมีการปะทะครับผมโอ้นะพยายามจะมาแวะจัดการด้านบนครับไบดิสครับแต่ว่า DCB นะมาดักรอการทันเหมือนกันครับผมทันกันทั้ง2ทีมนะครับก็น่าเป็นประสบการณ์นะครับที่พบเจอกันมาครับว่าพอเล่นล่างกันสามกันเยอะๆเนี่ยจะมีคนมาเรียกว่ารอด้านบนใช่มาดักบนครับผมหลายทีมชอบทำแบบนี้นะคือเห็นเล่นล่างกันบ่อยขอด้านบนหมัดโดนไปโดนไบดิสครับโอ้โหโดนชุดใหญ่นั่นเอาตายครับผมแล้วคาที่เลยครับผมเพราะใช้สกิลมาหามังกรแล้วครับโอ้และอาร์เนลเลตเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้ฮะใช่ครับกระโดดออกไม่ทันครับโอ้โหเสียไปก่อนเลยตัวแรกโอ้เป็นช็อตผิดพลาดเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าเนี่ยครับโมเมนตัมของเพย์ถือเป็นเรื่องสำคัญนะผมคงจะไม่พูดว่านี่มันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะผมนะครับไปครับใส่เข้าไปเจ็บๆอยู่ครับแต่ยังเจ็บไม่เยอะครับช่วงแรกไฮยะไฮยะใส่เข้ามาแล้วจังหวะนี้ด้านล่างครับแวะมาเติมอีกต่อเนื่องครับคิวคิวครับโอ้เดี๋ยวครับไปดักครับคิวคิวครับไม่ให้ตัวเซเว่นแคทูมาง่ายๆว่าด้านล่างนะครับมีความเจ็บครับผมอย่างที่เห็นก็ว่าดาเมจต้นเกมของเทลว่าก็ยังคงแรงเหมือนเดิมครับแต่ว่า
จังหวะยิงมันเพลินก็ระวังเล่นครับผมแล้วแฮมดักพุ่มอยู่ครับมามองครับว่า DCB จบบนครับผมเนี่ยเพิ่งมาจบบนแต่เฟนิกเกมนี้ก็ดูชิวๆนะไม่มีใครมีเวลาไปยุ่งอะไรในป่าเขานะผมแล้วก็เป็นตัวที่หยิบมาเผื่อโดนไดนี่นะครับถ้าเกิดว่ายอนโดนไดเข้ามายังมีเฟนิกมาเป็นก๊อก2ครับผมฝั่งนู้นตัวล้วงเยอะด้วยฮะดูการวางตำแหน่งของ DCB เนี่ยไม่ขออภัยนะเป็นไปคอนดรีมนะครับคือจะให้เลนกลางมาช่วยเลนล่างครับแล้วก็ให้ป่าไปช่วยเลนบนนะครับจะไม่ให้ปล่อยเรียกว่าให้ใครต้องเดียวดายครับทั้ง2เลนเรียกว่าจะดูแลทุกชีวิตใช่นะครับคือแบ่งทรัพยากรบุคคลนั่นแหละนะครับไม่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปใช่ครับพยายามจะเล่นครับผมโอ้แล้วเซมิเตอร์ครับไปโดนแนสซี่และฟาเรนสตาร์ครับเป็นคอมโบที่สุดแสนจะคลาสสิกครับผมต้องเบียร์โบรไว้ก่อนมีคิวคิวเข้ามาลงคอมโบครับแล้วไถ่ก็มายังสวยงามตรงนี้ครับอู้แล้วอันติมาครับผมฮาร์ดช็อตครับเข้าไปที่หัวใจเมื่อกี้นี่นะครับเทิร์นเคทูไม่ได้กะว่าจะเทฟิกเกอร์อะไรจะหลบครับใช่ครับแล้วนี่ฟิกไดก็มาจากแฮมครับผมแฮมใส่ก็มารำแล้วอาร์คโนเลตลงมาเหยียบเต็มหน้าคิวคิวแล้วไบดิสได้ลงมา1เซตครับผม DCB อยู่ด้านในออกมาได้ครับแต่มีมาร์กี้ตามก็มาแจมในทีมไฟนี้แล้วยังไงต่อขออีก1ดอกครับใส่ก็มาใส่แฮมโอ้โหจังหวะนั้นหลุดไปหน่อยแต่ว่าจังหวะนั้นครับไปสวนนั่นเองครับอุ้ยฮาร์ดช็อตเฉียวหน้าไบดิสแต่ว่ามาร์กี้ครับบอกว่ามาเล่นกันตรงนี้ครับก่อนละกันมาร์กี้มาสวยครับมาดีเพื่อนชมเลยฮะผมเมื่อกี้เกือบจะแย่แล้วครับเบคอนดรีมครับจากจังหวะที่โดนเปิดก่อนครับแนสซี่นะต้องฟิกเกอร์กลับแต่ยิงสวนได้อยู่ฟอร์เรนมาพอดีเลยฟอร์เรนมาครับถ่วงเวลาครับและการกระโดดของไบดิสมันก็ดีด้วยนะไปเก็บครับคิวๆได้ก่อนก็จริงแต่คิวๆก็ทำภารกิจทุกอย่างไปหมดแล้วใช่ครับแล้วมังกรตรงนี้ครับผมเราน่าก็คงต้องยอมไปนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจที่ยีน่าจะถึงก่อนฟอร์เรนนะมันธรรมดาครับผมอย่าลืมว่าเขาวิ่งไวกว่านะครับใช่ครับเท้าเปล่าวิ่งไวครับใช่สัมผัสพลังธรรมชาติแล้ววิ่งเร็วฟอร์เรนก็จะช้าๆหน่อยครับแต่ว่าช้าที่ว่าก็อย่างที่เห็นช้าแต่ชัวร์ในขนาดกดนะครับจะทำดิวเอลไม่โดนนะครับฟอร์เรนโอ้ถ้าโดนเมื่อกี้น่าจะได้รำอยู่อะโอ้พุ่งเข้าไปดอกไม่ออกครับใช่ครับโอ้จังหวะที่เผลอครับเอิร์ธสปิเตอร์ไปครับตรงนี้ครับโอ้ล้างได้สวยครับแต่ว่าซีซีสองจังหวะครับนี่คือพลังของเทอนัสกับลัมเบอร์ครับผมโอ้โหชุบขึ้นมาจังหวะ2ครับสตันใส่เทลครับโอ้อันนี้เลือกตัดสินใจสวยมากครับขอบคุณเต่าเอ็กเลยครับที่ออกครับคริสซิ่งมาเร็วครับล้างจังหวะแรกปุ๊บนะครับตายต่อชุบจังหวะ2ครับเลยไม่ตายฟรีฮะเพราะว่าถ้าโดนยกน่าจะตายนะผมนะปกติมันน่าจะไม่รอดแล้วครับโอ้แล้วคอมโบตัวของดีหลักลัมเบอร์ดีหลักลัมเบอร์แล้วก็เทลมันโหดมากนะ CC คือแบบเรียกว่าซัพพอร์ตก็อย่ายืนพลาดแล้วกันนะต้องคอยช่วยเซฟตัวสำคัญนะในการล้าง CCใช่ครับนี่ฮะลงมาด้านล่างครับ DCB เห็นฟอร์เรนของมาร์กี้ยืนได้แล้วก็ปล่อยเขาโซโล่เลยฮะครับนี่ฮะโค้ดตัวของไนท์แมร์นาครอสครับใครเร็วก็จัดไปครับผมรีบไปเติมการกันด้านบนมีการดวลครับมาร์กี้กับตัวของแฮมครับผมหวดกันอย่างเมามันหายกันไปเยอะฮะทั้งคู่ช็อตดักครับผมเนี่ยรำช็อตรำเนี่ยกำรอครับรอรำหมดครับนี่ไม่รีบฟอร์เรนก็ไม่อยากไปเทรดเลือดเลยมั่วๆก็แต่รอเพื่อนครับผมอ้าวจังหวะขึงขึ้นมาครับ DCB ครับเข้ามาเหนียวนะครับโอ้โหเชียร์แฮมใส่โคตรไปแล้วยิงไป1แป๊กครับผมได้ฟลิกเกอร์แฮมก็ถือว่าโอเคครับรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันพี่น้องครับผมนี่แหละฮะแบ่งกันแบบชัดเจนครับ DCB คอยช่วยเลนบนครับแล้วก็ลาสของคิวคิวไปช่วยเลนล่างข้างล่างเอาอีกแล้วครับการที่จะไปเอิร์ธสปิเตอร์ครับโอ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่แนสซี่นี่ต้องแบบสติดีมากนะในการที่จะต้องระวังตัวชาเมเปิลนี่นะครับผมในการที่จะใช้ตัวเอิร์ธสปิเตอร์ครับและเมื่อกี้เสียฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยครับนะซี่ใช่นะผมว่ายอตอนนี้อะไรก็ได้ครับที่ทำให้ได้ฟาร์มครับถึงแม้ว่าจะตายก็ขอให้ได้ฟาร์มครับผมนะแต่ซึ่งตอนนี้ผมก็ว่ารู้สึกว่ายอก็ดูจะแฮปปี้ดีนะหมายถึงแบบตังไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ไม่ได้โดนฆ่าด้วยครับผมตังไม่ได้แย่ครับแต่มีตีมี่ตังนำ500ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะใช่เพราะว่าในเลนโดนกดดันตลอดเวลาครับนะแต่ปัญหาของมันอยู่ตรงที่ว่ายอนเลดเกมมันเทลมันน่าจะเล่นยากกว่านะนั่นอยู่ตรงนั้นนะนี่ครับลงมาข้างล่างเลยครับนะไปครับต้องใช้เอิร์ธสปิเตอร์ในฐานะการกันป้อมครับผมยอมจ่ายฟิกเกอร์เลยครับ DCB ก็เล่นเสียเหมือนกันครับเอลโลเคออสไปโดนแนซี่แลมเพจมาได้สวยอยู่นะครับแต่ว่า 7K2 ครับมาไวสุดแล้วครับผมฟอร์เรนสตาร์นะครับไม่ถึงตัวแนซี่ฮะโอ้เกือบจะเกี่ยวสวยถ้าเกิดว่า 7K2 มาไวนิดนึงนะซี่ไม่น่ารอดครับฟิกเกอร์ไม่มีด้วยช็อตเมื่อกี้โอ้อันนี้เล่นเยอะนะอันนี้เล่นเยอะนะแล้วบีกับพวกไว้ก่อนโอ้เชื่อมั่นในตัวเพื่อนจนผมกลัวแล้วอาร์คโนเลตมาจุกหลบมาครับขออยู่ในป้อมก่อนแล้วบายดิสยังไงครับเนี่ยหันก็ไปเบิร์สใส่ DCB แทนครับอ้าวแล้วตายคู่กันไปทีมี่เป็นคนที่เก็บคิวไปซะอย่างนั้นนะครับแล้วตรงนี้อาจจะเสียทาวเวอร์ไปมีคนมาเติมเอากำลังกลับบ้านครับเจอสายตรวจจากทางเบคอนดรีมตามมาเก็บอะ
โอ้โหแล้วเสียป้อมล่างไปก่อนครับฝั่งเบคอนดรีมครับราวนะฮะดักกี้ดักขากลับครับผมดักขากลับครับรู้ครับผมเซอร์เคดูเดินมาไม่ให้ไปกันกลางครับจะเอาป้อมกลางครับแม้ว่าจะเสียเพื่อนไปก็ตามครับโอ้ไปไปมาได้พื้นที่มากกว่าครับเบคอนดรีมใช่ครับและก็เหมือนว่าจะไม่สนใจด้วยนะครับได้พื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วสำหรับเขานะฮะและสลับย้อนขึ้นเลนบนเลยครับพอเสียป้อมด้านล่างฮะและให้ตัวของมาร์กี้ครับทีเด็ด7ย่านน้ำครับไปกันสิ่งก่อสร้างล่างต่อไปครับในที่สุดนะครับก็ทำให้เห็นนะว่าด้านล่างมันก็เท่าที่ทนจริงๆอ่ะครับจังหวะนี้ครับขอคืนหน่อยครับครึ่งหลอดผมนี่ของแค่ชิ้นเดียวนะครับโอ้ยกดเลือดเข้าไปฮะมันเจ็บนะฉันเจ็บมากเลยครับผมนั่นลำเบอร์นะครับและข้างล่างครับดูว่ามาร์กี้ครับโซโล่กับเพนนะไปคุยกันครับอันนี้ไม่คุยเอ้าจังหวะเครื่องขัดข้องครับผมโอ้แล้วรำตามมาใหม่รอดแล้วครับผมโอ้โหอย่าลืมอะจังหวะในการใช้สกิลของมาร์กี้ฮะไปเอลผมโอ้และตัวของยีน่าไปเก็บคิวๆด้วยครับโอ้โดนได้เหมือนกันนะโอ้ระเบิดใส่ DCB ครับจ้าเอกครับผมโอ้ยรำก็มาหนึ่งทีเจอดักพุ่มเข้าไปเห็นว่าแวบไปตรงนู้นแล้วครับแต่ไม่กล้าฟิกเกอร์ตามครับกลัวพลาดฮะแต่บนก็ฟรีนะครับสิ่งที่แลกกันมาครับแล้วพยายามจะมาเร้าหรือครับผมที่เลนกลางฮะแฮมครับแล้วแฮมเล่นนานนะเห็นก่อนครับเจอไปจ้าเอกครับส่งดอกไม้ไปฮะต้องยอมจ่ายฟิกเกอร์ไปในการออกตำแหน่งนี้เฮ้ยเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะโอตีฟาดเข้ามารำอีกหนึ่งชุดโอ้มาร์กี้สุดจริงแล้วแตะเข้ามาขออีกหนึ่งดอกถีบตัวเข้าไปแล้วส่งดอกไม้ครับโอ้ไม่กอดโอ้โหใจเขาทำด้วยอะไรใจไม่ว่านะครับความคิดจินตนาการลำดับการวางสกิลโอ้จริงผมละอายเด็กนะฮะโหเกินครับผมแล้วยังไงต่อครับตรงนี้ด้านบนในสุดก็เสียทาวเวอร์จนได้แล้วตอนนี้โดนเปิดดาร์คสเลเยอร์โดยเบคอนดรีมครับวินซี่อะไรกันครับเนี่ยผมทุกอย่างเลยครับก็มีอาจจะแค่แบบเล่นกลางแอบไปตายหรือว่าโดนดักกลางทางครับแต่ว่าสภาพหรือว่าแผนการนะครับสิ่งที่เขาหวังไว้ครับเบคอนดรีมมักเกือบจะได้ทุกอย่างเลยครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ครับได้คืนมาแล้วอย่างที่บอกเลยครับถึงแม้ว่ายอนเลนจะเสียป้อมไปครับแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่ยอนเขามาแล้วครับวินซี่ครับ2ชิ้นแล้วนะแล้วมันไม่ใช่แค่ยอนไงดูเงินเฟนิกครับผมโอ้โหเฟนิกนี่ก็ไม่ได้มีตีมี่ไปบูสต์เงินให้นะแต่ว่าเขาเล่นสบายมากแล้วไม่มีใครไปกดดันเขาเพราะเขารู้ครับว่าสุดท้ายทัวร์จะไปลงที่ยอนครับผมนะคือต่อให้ทัวร์ลงยอนนะเฟนิกได้ฟาร์มมันก็โอเคครับตรงนี้โอ้ยยิงผ่านแล้วเล่นกันมาต่อครับตรงนี้ครับความกดดันครับผมมาตรงป้อมกลางครับน่าจะกันไม่ได้แฮมดักพุ่มอยู่ครับเบิร์ฟใส่ DCB ครับโรลลิ่งไลนิ่งหนีมาครับแล้วมาร์กี้อยู่ตำแหน่งลึกครับผมอาจจะต้องช่วยมาร์กี้กันสักหน่อยนะครับแล้วหนีเข้าไปจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าเป็นลมกับบายดิสไทน์ทันทีครับจะสิทธิ์แบสไปครับไม่สามารถปิดมาร์กี้ได้แล้วด้านบนครับมังกรยังอยู่ด้วยนะครับแล้วยอนก็เริ่มแรงแต่เจอแฮมครับโอ้ตกอกตกใจแต่ยังมีฟิกเกอร์แล้วดูความแรงในการเบิร์สดันเสียทั้ง DCB ทั้งแนซี่รุมยิงใส่ทางด้านยีน่าครับแบบไม่เกรงใจเลยฮะโอ้แล้วไม่มีแทงธรรมชาติแบบนี้ครับมีแต่สายไฟเตอร์เข้าพลาดพูดผิดจังหวะนี่ธนูนะครับทั้งธนูทั้งหนังกระติกมาเต็มครับโอ้โหแล้วชิ้น3มาแล้วครับวินซี่แนซี่ครับบวกสลัดเทอร์แล้วมาทั้งคู่เลยนะกลายเป็นว่าตัวจะไดเข้ามาจะตายเองนะครับถ้าเกิดว่ามันดาเมจไม่มากพอฮะโอ้แล้วหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นคือดาเมจไม่พอจริงนะคือแฮมเข้ามาตัวนึงน่าจะเป็นการเบิร์สดาเมจสูงสุดของสายไฟเตอร์แล้วเหลือเพียงแค่เพนนั่นแหละและเพนมันก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่ามันต้องลงจังหวะเป๊ะๆจริงๆนะครับอาร์ตโนเลดต้องโดนนะครับแล้วก็แยกล่างมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ครับอุ้ยเสียวครับมีเชนแลนด์มาครับเจอจังหวะรำต่อจากมาร์กี้ครับโอ้โหหนึ่งชุดไบดิสแทบตายครับผมโอ้โหชุดใหญ่ครับเอิร์ธสวิตเตอร์ไป2ตัวในการพยายามจะเซฟบัฟตัวเองแต่ว่าโดนขึงโดยเชนแลนด์ครับเต่าเอ็กซ์แล้วชุดใหญ่รำก็มาจะเล่นใต้ป้อมฟลิกเกอร์มาปุ๊ดปุ๊ด2ตัวสแตนด์2ครับผมต้องรีบถอยไปทันทีครับแครี่ก้องเสียฟลิกเกอร์นี่อันตรายมากนะครับผมระวังไฟหน้าให้ดีฮะยีน่ายังอยู่นะครับเลนดาร์กอยู่เลยนะฮะใช่ครับผมด้านล่างมาครับยิงป้อมยังต่อเนื่องครับเอิร์ธสวิตเตอร์พยายามจะเคลียร์แต่พลัง2แครี่ครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าป้อมนี่ขอให้ได้แตะและทั้งคู่ทำดาเมจกับสิ่งก่อสร้างกับสกิลของตัวเองได้ทั้งคู่เลยนะฮะใช่ครับผมคนหนึ่งพาสซีฟครับพาสซีฟทั้งคู่เลยเอาตายนะสไลด์มานี่คือเอาตายครับผมพยายามจะฟลิกเกอร์นี้แต่จะฟลิกพ้นเหรอพยายามจะจุกล่างรู้ว่าเขาจะอ้อมครับผมคือแฮมรู้แล้วว่าเขามาแต่มาที่ว่าจะทำยังไงต่อนะครับโอ้โหปล่อยให้ทัวร์มันลงไปแล้วไปเคลียร์คีมครับดันต่อครับโอ้ปล่อยให้ไหลไปครับผมและ15ทีครับดาร์คสเลย์จะเกิดด้วยครับ
แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยแทนไบดิสแล้วไบดิสตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงกับเกมที่ดีอ่ะมันหลุดมันเค้าเรียกว่าไงมันหลุดการควบคุมตัวเองไปละคือเข้าไปอาจจะเก็บได้คนนึงแบบชัวร์ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามีตีมี่อยู่ใกล้ๆแล้วเขาชุบชีวิตได้ก็แห้งรอเขาสวนเลยฮะใช่ครับหมายถึงโดนเขาสวนใช่ครับก็โดนแบบเรียกว่าสกิลมันหมดแล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวออลอินครับแล้วถ้าเกิดว่าจะออลอินสักคนนึงเนี่ยมันก็ต้องใช้อติเข้าไปใช่ครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีอติไว้ออกมาครับโอ้แล้วพลังดับเบิ้ลแครี่ครับผู้ชมครับดาร์คเซเยอร์ครับกลายเป็นปุ๋ยครับผมเรียบร้อยฮะอย่างรวดเร็วมันอยู่ในทามมิ่งที่เบคอนดรีมเก่งมากแล้วนะครับตอนนี้ราวณะตกอยู่ในที่นั่งลำบากครับผมหายยังไวโอ้โหดุจัดๆครับตอนนี้เรานะโดนควบคุมแมปแล้วนะครับตอนนี้เสียด้านล่างไปครับตรงกลางด้านบนเหลือรอเซตเวฟครับโหแล้วเดซี่นี่มูลามาแล้วมูลานี่คือลำเบอร์ยีน่านี่ไม่คุยแล้วนะครับไม่ไหวครับผมเจ็บเกินแล้วเต่าเอ็กยืนล้ำครับผมพยายามจะลงโทษการยืนล้ำครับผมไปนะกดเคนซิ่งวิ่งหนีครับผมโอ้และพอมีนะครับอ้าวมาตรงนี้ฮะอุ้ยหายครับนิวคิวจังหวะการเล่นสูงเหมือนกันก็แต่มาร์กี้ด้วยความถึกและการสไลด์ไหลก็มารำยังต่อเนื่องแล้วไปโดนแขนที่กล้องส่งดอกไม้แล้วยืนงงในความงดงามด้านหลังดีแรกออกไม่ได้ครับบอกเลยว่าอันนี้ยาวจริงครับวินซี่ผมอยากรู้มากเขากดอะไรบ้างครับเมื่อกี้ฮะโอ้มันช่างเกิดขึ้นได้ไวเหลือเกินครับผมตอนนี้เก็บทาวเวอร์ตรงกลางไปครับแฮมโดนดอกไม้ไปหนึ่งดอกครับโอ้โหหลงไหลไปเลยเรียบร้อยครับแล้วจงปราบปื้มเข้าไปตีทาวเวอร์ไปครับและเป้าสุดท้ายครับผมเป็น2ต่อ0เดี๋ยวผมเบคอนดรีมตีขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มอะนี่ฮะจะเก็บตัวสุดท้ายครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จครับแต่ก็ยังชนะได้อยู่ครับเบคอนดรีมครับได้แมตช์พอยต์ในเกมหน้าฮะโหดเกินโหดจริงครับโดยเฉพาะมาร์กี้ครับต้องยอมรับจริงกับการเล่นฟอร์เรนติโน่ของเขาวางดอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือต้องบอกว่าภาพเบคอนดรีมเดิมๆผมมันหายไปอะคือปกติแล้วเนี่ยเบคอนดรีมเป็นทีมที่เก่งแต่มันมีอยู่ช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆติดตามทัวร์นาเมนต์เรามานะมันเหมือนเป็นช่วงที่ไม่นิ่งของเขาอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบเขาลงไปเกือบๆข้างล่างตารางนะแล้วเขาก็ขึ้นมาอีกตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนผมพูดในเกมเมื่อกี้ราวานะเป็นทีมที่เก่งมากเก่งจนหลายๆคนน่ะต้องมองครับแล้วตอนนี้ครับหนึ่งในทีมที่เริ่มจะจับทางทิศทางลมได้คือเบคอนดรีมนะการมาของแนซี่นะครับเป็นคนที่ดูแบบเหมือนจะใจร้อนนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือพลังหรือว่าความคิดในการเอาตัวรอดเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเข้ามานะครับเขามักจะมีช็อตที่ยื้อเวลาได้หรือไม่ก็แบบว่าไม่ได้ตายฟรีจนแบบว่าเพื่อนร่วมทีมทำอะไรกับเขากับการที่โดนลุมไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดขายของแนซี่นะที่ผมดูตั้งแต่เขาอยู่ทีม The First One คือ decision making นะการตัดสินใจของแนซี่ค่อนข้างที่จะเหมือนจะสุดท้ายจริงๆจะใช้อะไรมันเหนียวอะเนื่องมันงกโดยเฉพาะฟิกเกอร์ที่โคตรงกเลยครับจนกว่าจะใช้นะครับคือมั่นใจในเพื่อนมากๆนะครับผมแต่สิ่งนั้นที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีอย่างเดียวบางทีมันก็เป็นเรื่องเสียนะครับแต่ว่าในเกมเนี้ยผมมองนะว่าราวณะตอนนี้เนี่ยเหมือนนั่งถามกับตัวเองละเราจะไปเวไหนดีนะครับเวแรกคุมแมปเสียละเว2จะไปได้เขาเสียละนะครับไม่รู้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาดูต่อไปในซีรีส์นี้ครับพักกันสักครู่ครับผู้ชมครับเกมที่3รออยู่อย่าเพิ่งไปไหนครับผม